หมู่บ้านต้องเดินเท้าอีก4กิโลครับหมอฮะ4กิโลเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไม่ไกลแล้วหมอไหวไหมหมอเหนื่อยไหมหมอทางที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับลุงหมอมาแล้วมีคำถามมากมายเกิดขึ้นกับผมว่าเมื่อก่อนพระองค์ท่านเสด็จผ่านทางทุรกันดารนี้ได้ยังไงท่านทรงเหนื่อยขนาดไหนพระองค์ท่านจะทรงเหนื่อยไปทำไมนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับต้องบอกว่าพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบแล้วก็ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องคนไทยในทุกสาขาอาชีพจริงๆนะครับจากข้อมูลที่เคยได้รับทราบมานะครับในการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตทุรกันดารเนี่ยบางครั้งการเดินทางโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ก็ดีนะครับหรือว่าเครื่องบินก็ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจอดในสถานที่ของหมู่บ้านอย่างเขาเรียกว่าคือถ้าไปจอดในบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเสียหายต่อถิ่นที่อยู่ของชาวบ้านก็ต้องจอดในสถานที่ที่เหมาะสมและพระองค์ท่านก็ทรงเดินเท้าเข้าไปหาประชาชนโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากนะครับฉะนั้นพวกเรานะก็ควรที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือบริษัทเจียไตจำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPO จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแล้วก็ YouTube โดยคุณ I will do for King ครับเบรกที่2ก็จะเป็นการคุยกันแล้วฮะคุยกันสดๆตอบคำถามผ่านสื่อ2ช่องทางหลักทวนกติกากันอีก1รอบช่องทางแรกสะดวกเร็วแต่เป็นการสื่อสารทางเดียว SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้คุณกัญญาพัก18กะรกฎาคม23วันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาแต่ประเด็นคือวันเสาร์จ้าเดี๋ยวผมดูอีกครั้งนึงนะฮะขออภัยผมผิดเองนะครับ18ผมอ่านเป็น12นะครับ
วันนี้ผมอาจจะค่อยๆไปช้าๆนะครับเพราะต้องอ่านพิมพ์คิดแล้วก็พูดพร้อมๆกัน18กรกฎาคม2-3วันศุกร์อันนี้ถูกต้องสุขภาพทำบุญเสริมจะมีรถไหมคะสีไหนดีสียอดนิยมเลยฮะสีบรอนเงินสีขาวอันนี้เสริมความมีอำนาจนะครับส่วนโทนสีถ้าเป็นแฟชั่นหน่อยก็สีโทนส้มใช้ได้นะครับทุกวันนี้ก็เห็นอยู่หลายค่ายเหมือนกันสีส้มจะเสริมให้คุณมีคนอุปถัมภ์นะครับส่วนถามว่าเกณฑ์จะมีรถหรือไม่อังคารเป็นสีได้อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคาบเกี่ยวเข้าย่าง38เกณฑ์เรื่องรถราก็ยังเด่นฉะนั้นจากนี้จนถึงกรกฎาคม60รวมถึง61สุดแท้แต่เลยถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องรีบถ้าพร้อมก็ไม่ว่ากันการทำบุญเสริมปีจอนี้ทำบุญลงศพนะครับ19เดือน8 2 7เดือน8 0 7ขออภัยครับ14นาฬิกา35นาทีถามเรื่องงานตอนนี้ตกงานวิศวกรโยธาจะได้งานเมื่อไหร่กาลีจี้เรือนงานอยู่ครับไม่แปลกที่คุณมีปัญหาเรื่องงานแต่ว่าจริงๆแล้วในดวงเนี่ยมันก็มีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นเหมือนกันนะตั้งแต่หลังสิงหาเป็นต้นมานะครับก็อาจจะต้องขวนขวายหน่อยแล้วก็ที่สำคัญถามว่ากลุ่มการทำบุญเสริมฟังให้ดีนะครับ เกณฑ์งานใหม่ที่ว่านี้ถามว่ามีโอกาสได้หรือไม่ย่าง53นี้มีแต่ว่าย่าง54เลยสิงหา60ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยู่นะ1อย่างนี้แล้วกันครับไอ้ขวนขวายสมัครก็ว่ากันไปใช้คอนเนคชั่นที่มี2อาจใช้คำว่าอย่าเลือกงานอาจจะได้งานที่ไม่ตรงใจแต่อยากให้ทำไปก่อน2ช่วงปีนี้จะเป็นแบบนี้ตอนนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดครับหลังวันเกิดสิงหาหน้าวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับคุณปราณี26เมษายน30วันอาทิตย์นะครับการเงินช่วงนี้แย่จริงไหมเดี๋ยวลองดูนะครับกาลีสัมพันธ์ถึงอริและก็ทานังเงินเก็บไม่มีแล้วนะจ๊ะก็อย่างนี้ครับจังหวะเวลาแต่ละคนไม่มีใครดีทุกปีปีนี้ปัจจัยลบสัมพันธ์ถึงเรือนหนี้สินเรือนเงินนะครับก็ทำสองอย่างนะให้คุณนะครับซื้อหลอดไฟถวายวัดนะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ให้บำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้รวมถึงถวายของมีคมควบคู่กันแล้วก็เขาเรียกว่าลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับสุขภาพจันเสียอยู่เรือนเสียเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งเน้นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ครับคุณกรวิศวกรชิ้นส่วนรถยนต์20เดือน3ขอบคุณนะครับให้ข้อมูลอย่างนี้ดีนะจ๊ะ20เดือน3ปี24ช่วงเที่ยงวันศุกร์ใช่แล้วมีเกณฑ์ได้รถใหม่ไหมครับช่วงไหน35 36ตอนนี้ย่าง36นะครับปึ๊บปึ๊บเอาอย่างนี้คุณกรไม่ต้องรีบย่าง37ดีและถูกใจด้วยนะครับย่าง37เนี่ยอังคารเป็นสีแล้ววงกลมตกเลยนะเอาตอนนั้นดีกว่าคือถามว่าตอนนี้มีเกณฑ์ไหมสีก็แตะก็พอมีโอกาสแต่อย่างที่ผมเรียนอะถ้าคิดว่ายังไม่แน่ใจอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือว่าโมเดลรถคุณอยู่ในอุตสาหกรรมนี้คุณรู้อยู่แล้วเอาเป็นว่า2ช่วงปีนี้ตามสะดวกเลยฮะมีเกณฑ์ทั้งคู่แต่จะเอาถูกใจจริงๆเลยมีนาไปแล้วดีกว่าคุณโสพลนะฮะ12เดือน3 1 5ครับ2เดือน3 1 5เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีวันพฤหัสสุขภาพไม่ดีดวงคุณเป็นแบบนี้เป็นอะไรและหายช้าอีกอย่างหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยฉะนั้นการเฝ้าระวังการตรวจร่างกายเป็นประจำโดยเฉพาะพวกสิ่งแปลกปลอมเนี่ยสำคัญมากนะอย่างน้อยปีละครั้งผมอยากจะให้ตรวจเช็คนะครับโดยเฉพาะกลุ่มการทำงานเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทภูมิแพ้ลำไส้รวมถึงพวกไขข้อกระดูกอันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจอนี้ก
แก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกให้ทำวันอาทิตย์ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์ใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยส่วนการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาไม่ดีงานเนี่ยจริงๆแล้วหลังวันเกิดไปแล้วน่าเป็นห่วงนะครับหลังมีนาไปแล้วเนี่ยกัมมะเป็นกาลีมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ไม่ได้ห้ามเปลี่ยนนะครับมีเงื่อนไขว่าถ้ามีสิ่งใหม่รองรับไม่ว่าเพราะเกณฑ์งานใหม่ดีในอีกความหมายคืออาจจะเหนื่อยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะได้รับผิดชอบงานมากขึ้นก็ได้แต่องค์รวมก็ต้องทายไว้ก่อนว่ามันเหนื่อยว่ามีปัญหาหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวครับคุณปาติเมาะนะครับเกิดวันที่1มกราคม22วันพฤหัสหนึ่งมกราสองสองปฏิทินเดี๋ยวผมดูก่อนปฏิทินตรงกับวันจันทร์จ้ะรบกวนคุณปาติเมาะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนเห็นไหมกำกับวันมาด้วยเพราะบางคนก็อาจจะมีความเข้าใจในวันเดือนปีเกิดของตัวเองที่คลาดเคลื่อนขออนุญาตนะครับต่อเลยจ้ะคุณรุตสี่สิงหาสองศูนย์เวลาประมาณ1ทุ่มอยากเปลี่ยนงานทำฝ่ายการตลาดครับ4ธันวาคม20วันพระฤหัสบดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะ4ขออภัยอันนี้ผมดูเลขผิด4ธันวา20 ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับอยากเปลี่ยนงานกัมมะเป็นกาลีจ้าก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีแต่พูดอยู่เสมอถ้าเป็นกาลีแบบนี้อย่าออกแล้วมาหางานใหม่เองนะครับถึงแม้ว่าย่าง39เนี่ยจะพอมีโชคลาภในเรื่องงานก็ตามขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเอาวงกลมตกเกณฑ์งานใหม่ต้นปีฮะต้นปีค่อยว่ากันและด้วยธรรมชาติเนี่ยคนเราจะเปลี่ยนงานต้นปีเมื่อได้รับโบนัสแล้วจ้ะคุณเปรมฤดีครับ17ธันวา17สองทุ่มห้าสิบวันอังคารงานกับเงินเป็นอย่างไรปีที่แล้วเหนื่อยพอสมควรนะครับปีนี้ผมยังมองว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็ยังพอมีพวกนะมีคนที่จะให้โอกาสปีนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแบบนี้ครับถ้าทำงานประจำถามว่าเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีไหมมีนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับแต่มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะและการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นเน้นเปลี่ยนภายในนะครับเปลี่ยนงานโดยรวมจริงๆแล้วไม่อยากให้เปลี่ยนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสโตในที่เดิมแล้วก็อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยหลังทับ116ดาวเขามีคู่นะครับก็ตัดคู่หลัง16เนี่ยเป็นกำลังโสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์งานเหนื่อยหน่อยนะต้องอดทนนะครับคุณปัญจะหาเงินได้แต่ไม่มีเงินเก็บมีแต่หนี้5เดือน11แต่อย่างน้อยคุณเองก็รู้ตัวถูกไหมก็อย่างน้อยเราเองก็น่าจะมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ว่าเดี๋ยวลองมาดูกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคือจริงๆดวงนี้ผมบอกได้เลยนะว่าหาเงินได้ตลอดชีวิตนะทั้งกระดุมพระทานังเป็นสีเลยเพียงแต่ว่าปีนี้ดาวการเงินของคุณเป็นกาลีจึงมีปัญหาสภาพคล่องอยู่ครับแล้วก็แต่หลังวันแล้วก็เนี่ยช่วงนี้สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะ1ปีนับจากนี้ของจริงในเรื่องเงินแต่ปัจจัยบวกถามว่ามีไหมอริเป็นสีเนี่ยถ้าไปขอความช่วยเหลือจากใครหรือแม้กระทั่งทำธุรกรรมในเรื่องของการกู้ยืมเน้นในระบบเนี่ยก็พอมีโอกาสที่จะได้สตุ้งสตางค์มาเสริมสภาพคล่องบ้างอันที่1คือลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวว่าไปอันที่2ทุกเดือนอย่างน้อยถวายชุดสังฆทานยาครับคุณมน2ทุ่มถึง3ทุ่มจะเปิดร้านซักรีด7เดือน2ปี21 2ถึง3ทุ่มวันอังคารใช่ไหมใช่ซักรีดคุณเกิดวันอังคารทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซักรีดไม่ได้อยู่แล้วจ้ะมันเป็นกาลีนะครับกลุ่มที่เด่นกว่าเดี๋ยวลองดูนะอ
แป๊บหนึ่งครับดวงนี้ผมสนับสนุนนะถ้าคุณอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ถือว่าดีมากเลยนะครับมันอยู่เรือนเงินด้วยนะอันนี้น่าสนใจกว่าการที่จะทำซักรีดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพอทำได้แต่มีเงื่อนไขเน้นขายส่งเป็นหลักนะขายผ่านทางโซเชียลก็ได้หรือถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักเช่นในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะจ้ะชื่อคุณอะไรครับฮัลโหลได้ยินผมชัดไหมครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตวางสายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปใหม่สัญญาณไม่ชัดเจนครับตอบคำถามกันต่อคุณเป็นสุภาพสตรีนะครับ24เมษายนปี15ครับวันจันทร์9โมงถึงเที่ยงดวงโดยรวมตอนนี้คบคนอายุมากกว่าใช่คู่แท้ไหมคะตอนนี้ย่าง45ความจริงในพื้นชะตาเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าคู่จะต้องคบคนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าจึงจะสมรูปแต่ผมใช้คำนี้ครับคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนลักษณะโดยทั่วไปนะก็อาจจะเป็นคนที่ใช้คำว่าเป็นคนดีนะผมใช้คำนี้อาจจะแบบไม่ได้ดูดีมีเสน่ห์แต่พื้นฐานจริงๆจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็ลักษณะการคบหาถ้าเป็นไปได้อาจจะไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติเดือนนึงอาจจะเจอกันทัก4-5ครั้งอย่างเงี้ยถือเป็นการแก้ดวงนะครับแล้วถ้าถามว่าคนนี้จะเป็นคู่จริงๆหรือไม่ถ้าผ่านในช่วงคบหากันจนถึงช่วงอายุ46คบหากันถึงอายุย่าง46ได้ก็มีโอกาสที่จะดูแลกันยาวๆครับอ่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าจ้าชัดเจนโทรจากจังหวัดไหนครับราชบุรีค่ะเคยคุยกันหรือยังเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วนะครับอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับพุธที่21สิงหาคมพ.ศ.17ค่ะจ้ะกี่โมงคะ5ทุ่มค่ะฟ้าทำเป็นวันอะไรก็เรื่องจากอากาศ5ทุ่มเหรอฮะค่ะคืออย่างนี้21สิงหา17เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธถูกไหมครับก็คือเกิด5ทุ่มของวันพุธถูกไหมค่ะอ๋อฉะนั้นคุณก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะค่ะพุธกลางคืนค่ะโอเคจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะค่ะปีนี้เตือนก่อนนะครับผมเตือนให้คุณระวังปัญหาพวกอุบัติเหตุแล้วก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับปีนี้เป็นอยู่ค่ะนะแล้วผมใช้คำนี้เลยนะปีนี้จะเป็นเยอะและหายช้ามากนะครับก็เซฟตัวเองนะยกของหนักไม่เอาแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการหกล้มลื่นอะไรพวกนี้ให้คุณซื้อมีดโกนพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะนะจ๊ะแล้วก็จะกินอะไรปีนี้ให้ระวังในเรื่องของอาหารการกินผมเป็นห่วงในเรื่องของพวกลำไส้นะครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยจ้ะการเงินนะคะการเงินไม่ดีตั้งแต่ปี58แล้วค่ะไม่ทราบว่าจะดีขึ้นตอนไหนอะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะค่ะตอนนี้เอาอย่างนี้ก็พูดกันแบบตรงๆอะนะทั้งย่าง43และย่าง44เนี่ยยังเป็นปัญหาค่ะนะแล้วก็ย่าง44เนี่ยผมดูแล้วมันไม่ได้เบากว่านี้เลยนะก็สิ่งหนึ่งที่จะให้ทำได้ก็คือตอนนี้ขอโทษนะมีภาระหนี้สินคงค้างบ้างแล้วหรือยังครับมีค่ะมีอยู่ค่ะมันอุตสาหะไงมันยืดยาวไม่รู้เมื่อไหร่จะใช้หมดนะเหนื่อยมากมันเป็นอย่างนั้นก็อย่างนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากที่เมื่อกี้แนะนำให้ทำบุญเสริมไปแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ให้ทำให้คุณทำเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างอะฮะก็ทำอยู่ค่ะปลอดไฟพวกอะไรเนี่ยถวายวัดอยู่ค่ะใช่ดีเลย
ปีนี้หรือว่า ถ้าทุกเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรทำบุญค่าไฟอย่าให้ขาดพร้อมกับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนเนี่ยถวายด้วยจ้ะนะอดทนนะทั้ง43 44มันจะเป็นทรงนี้อันนี้พูดกันจริงๆแต่ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจก็ต้องบอกกันแบบนั้นนะครับทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้ทำเกษตรกรนะคะจันทร์เสาร์เกี่ยวกับสวนผักอะค่ะจ้ะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเนาะโอ้เหนื่อยมากเลยค่ะไม่เห็นตังค์ไม่เห็นตังค์แล้วก็ดวงนี้ขอโทษนะจริงๆแล้วไม่ว่าทำอะไรอะล้มลุกคุกคานตลอดใช่ไม่ประสบความสำเร็จเปลี่ยนตลอดแม้กระทั่งเกษตรเองก็ยังเปลี่ยนอยู่ภายในของเกษตรนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่ามีอะไรอีกไหมแบบนี้จะทำอะไรดีทำอาชีพอะไรเสริมดีคะหรือว่าจะทำอะไรเสริมดวงที่จะดีคะเนี่ยคะอย่างนี้นะจ๊ะ ก็ส่วนหนึ่งไอ้คำว่าคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือหนึ่งนอกจากทำอาชีพที่เหมาะสมแล้วอีกอันนึงก็คือความพยายามส่วนตัวฉะนั้นในดวงนี้ถ้าถามว่ามีอะไรเด่นถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือเรื่องของการเย็บปักถักร้อยอ่ะรับซ่อมรับแก้พวกนี้อันนี้ทำได้แต่ประเด็นคือเลยนะฝีมือประเด็นคือคุณทำได้หรือเปล่าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ว่ากันไปก็ต้องทำในกลุ่มเดิมนะครับหรือว่าถ้า อีกอันนึงอันนี้พอจะเลี้ยงชีพได้ขายพวกเครื่องดองของเมาให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้คือไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการหาเลี้ยงชีพนะครับก็อดทนพ้นย่าง44ไปแล้วจึงจะดีขึ้นผมฝากอีกประเด็นนึงละกันครั้งที่แล้วได้แนะนำในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์เสวยอายุหรือยังครับไม่ค่ะอย่างนี้ของคุณเนี่ยพระจันทร์เสวยถึงย่าง54เลยอยู่จังหวัดราชบุรีไม่ไกลจากนครปฐมถูกไหมครับค่ะให้ไปที่องค์พระปฐมเจดีย์ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์มาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระร่วงทางวัดจะให้มาอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาติพระร่วงอยู่ในปางห้ามญาตินะครับก็คืออิระชาคตะระสาวันละ15จบนะไปทำซะนะครับโชคดีนะสวัสดีครับ SMS ต่อฮะคุณเอกชัยปิดเบรกเดี๋ยวคุณเอกชัยเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าพักกันสักครู่ครับ